วัสดีครับแฟนคลับเมืองทองนะฮะที่เห็นอยู่นี่คือรถ Mitsubishi Pajero นะครับซึ่งทาง Mitsubishi เองมอบให้กับสโมสรเมืองทองของเราให้โค้ช Mario Jurowski ใช้งานในการคุมทีมฝึกซ้อมคุมทีมไปแข่งขันยังต่างจังหวัดนะครับแหมก็ต้องขอบคุณ Mitsubishi มากๆเลยนะครับที่มอบรถคันใหญ่สะดวกสบายแบบนี้ให้กับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ใช้งานนะฮะเป็น Mitsubishi Pajero ที่นั่งได้7ที่นั่งนะครับเหมาะมากๆเลยกับโค้ชที่ชอบเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างที่เราทราบกันว่าโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นั้นเขามักจะไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบินนะฮะเวลาที่ไปแข่งขันต่างจังหวัดเขาจะขับรถไปเองบ้างไปรถบัสบ้างหรือว่าอาจจะไปรถตู้ที่ทางทีมงานของเราเตรียมไว้ให้บ้างเมื่อได้รถ Mitsubishi คันนี้มาแหมก็เข้าทางโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เลยล่ะครับโอ้โหคุณสมบัติดีมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้งานของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้จริงๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับสำหรับรถ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นนี้นะฮะก็เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตของครอบครัวมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ครอบครัวขนาดกลางได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะเลือกเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยการขับรถด้วยตัวเองหรือบางครั้งก็ไปกับรถตู้ที่ทางสโมสรของเราเตรียมไว้ให้แต่ถ้าเป็นการเดินทางจังหวัดใกล้ๆนะครับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยแกจะขับรถไปเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Mitsubishi Pajero ก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์การเดินทางการทำงานของโค้ชมาริโอได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้น่ะเวลาที่เดินทางไปต่างจังหวัดเขามักจะใช้วิธีการเดินทางในการขับรถนะฮะแล้วรถ Mitsubishi Pajero คันนี้มันเหมาะมากๆกับการขนของขนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกซ้อมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของ Mitsubishi Pajero กันนะฮะนี่แหละครับพอเราเปิดท้ายรถมาเราจะเห็นได้ว่าเบาะนั่งแถวที่7สามารถที่จะพับได้ 100% นะฮะเดี๋ยวมาดูข้างนี้กันจะพับให้ดูพอพับได้ 100% มันก็เป็นระนาบยาวสามารถวางอุปกรณ์การฝึกซ้อมของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ได้กระเป๋าเดินทงเดินทางใส่ได้ทั้งหมดเลยหรือเวลาที่โค้ชจะไปต่างจังหวัดกับครอบครัวก็สามารถหอบไปได้ทั้งหมดนะฮะเพราะมันมี7ที่นั่งด้วยกันแต่จริงๆแล้วเหมาะมากกับมีเดียของสโมสรเมืองทองนะฮะในการขนอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ในการถ่ายทำไปแข่งขันต่างจังหวัดนะฮะฝากถึง Mitsubishi ด้วยนะครับแหมยังไงก็นึกถึงมีเดียของสโมสรเมืองทองของเราด้วยนะฮะรถคันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปส่งให้กับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้กันนะครับใช้งานตลอดในช่วงเลข2ก็ต้องขอขอบคุณ Mitsubishi มากๆที่มอบ Mitsubishi Pajero คันนี้ให้กับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้แล้วก็สโมสรเมืองทองของเราไว้ใช้งานครับก่อนจะจากลากันไปนะครับฝากถึงแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทาง Mitsubishi เองเตรียมระเบิดความมันกับงาน Mid-Mai Festival ในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้ณลานทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับในงานนี้นะครับจะมีกิจกรรมพิสูจน์ความแข็งแกร่งครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีกับประสบการณ์การขับขี่สุดตื่นเต้นบนสนามทดสอบด้วยสะพานสูงถึง8เมตรด้วยกันนะครับแฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถที่จะได้ทดสอบสมรรถนะการขับขี่ของรถยนต์ Mitsubishi ได้ในทุกๆรุ่นเลยล่ะครับมีงาน2วันนะครับก็คือวันเสาร์ที่11แล้วก็วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้นะฮะถ้าเกิดใครจะมาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองในฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างเมืองทองกับบุรีรัมย์เนี่ยมาก่อนเนิ่นๆก็แวะไปที่ลานทะเลสาบนะครับไปพบกับกิจกรรมดีๆของทาง Mitsubishi กับงาน Mid-Mai Festival กันนะครับ